สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e Channel อาจารย์เสก5.0ศนะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำนักนลน์นะครับนะในรอบแรกไป c o n s i s e of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสราร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30นถึง21.30ิเอามนนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเออเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมสัมมนาออนไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ผมนะครับเศก้าวเก้ 9. เนื้อหาหัวข้อรายการพูดคุยเนี่ย จะทําให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะน,นี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับมันท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3นะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไป หลังตลาดแคลชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great ีเ s e t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับกลับมาดูสถานการณ์นะครับนะวิกฤตสงครามนะครับในยูเครนนะครับต้องบอกก่นนะครับว่าเวลาเราดูข่าวนะผมจะบอกว่าอย่าดูข่าวนะแล้วเราถูกปัน่น นะสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราดูข่าวแล้วเราเอาความสะใจอินกับมันเยอะถูกปั่นเนี่ยก็แปลว่าเราไม่ได้สติปัญญาความรู้ไปนะเพื่อจะเตรียมการป้องกันตนเองนะรับมือเหตุการณ์สถานการณ์ในอนาคตนะครับเพราะเราต้องดูข่าวแล้ววิเคราะห์ให้เป็นนะครับดูข่าวแล้วต้องวางความเป็นกลางให้ได้นะต้องระมัดระวังข่าวในช่วงสงครามเนี่ยมันมีทั้งข่าวเท็จ นะโกหกหลอกลวงมีการปั่นอย่างเงี้ยนะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของสงครามข่าวก็เป็นไปได้แตะเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะเมื่อรัสเซียนะส่งกองทัพเนะี่ยเป็นแสนนายนะมาประชิดชายแดนนะครับของยูเครนฝะ่ายไหนเนี่ยต้องการอะไรแท้จริงในวิกฤตสงครามยูเครนนะทำไมมันจึงเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่จบสิ้นลงนะครับในขณะนี้ ถึงบอกว่าต้องฉายตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะ64เมื่อกองทัพรัสเซียนะครับนะส่งทหารมาเป็นแสนนายพร้อมอาวุธปณ์หนักนะครับมาประจําอยู่ที่ชายแดนยูเครนเพื่อจะกดดันและต่อรองกับทางด้านสหรัฐและเนโต้โดยริสเซี์ปูติ่นขีดเส้นแดงว่านะครับยูเครนเนี่ยนะครับจะต้องไม่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การเนโตและองค์การเนโต้จะต้องไม่ขยายมาในทางตะวันออกนะครับ การเจราจาครั้งแล้วครั้งเล่านะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแล้วก็สหรัฐนะแล้วก็คณะนะผู้แทนทางการทูตนะที่คุยกันนะระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและองค์การเนโต้เนี่ยคุยหลายรอบนะรวมถึงนะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็คุยกับทางวระเทยูเครนก็คุยหลายรอบบินไปบินมาจําได้ปีแล้วนะหกสี่ คุยกันหลายรอบจนสุดท้ายเนี่ยต้องคุยตรงเลยระหว่างบับดีปูตินของรัสเซียกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับคุยตรงเลยนะว่ารัสเซียขอ2เรื่องก็คือ,อยูเครนนะจะต้องไม่เป็นสมาชิกของเนโตและนะองค์การเนโตจะต้องไม่ขยายมาทางตะวนันออกนะก็เรียกว่าขอกันแหละนะจะได้ทําสนธิสัญญามีการรับรองทางกฎหมายก็จบกันไปนะแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จ เราคึดนะถึงภาพก่อนนะครับฝ่ายไหนเนี่ยต้องการอะไรแท้จริงในวิกฤตสงคารามยูเครนระัเสเซียต้องการนะให้ยูเครนไม่เป็นสมาชิกของเนโตแล้วก็องค์การเนโตต้องไม่ขยายมาทางตัวนออกแต่การพูดคุยล้มเหลวรอบแล้วรอบเล่าไม่คืบหน้าถ้าเราติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับจนมาทั้งถึงปลายกุมภาพันธ์หกหนี่แหละ นะก่อนหน้านั้นก็บินไปบินมาคุยนะทั้งมาครองฝรั่งเศสนะครับทั้งโอลร,รับโชของเยอรมันก็ล้มเหลวนะครับจนสุดท้ายนะก็ระเบิดสงครามขึ้นนะครับเพราะนั้นทั้งฝ่ายรัสเซียก็ต้องการสนะ่สนที่สัญญาการรับรองทางกฎหมายคำถามคือทั้งฝ่ายยูเครนต้องการอะไรทั้งฝ่ายยูเครนคือต้องการเข้าองค์การเอตโต นะต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องการให้องค์การเนโตส่งอาวุธเข้ามาประจำในยูเครนนะต้องการได้รับการคุ้มครองจากองค์การเนโตในกรณีของรัสเซียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความต้องการขัดแย้งกันไม่เหมือนกันและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างทางยูเครนกับทางรัสเซียอันนี้ชัดเจนนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะบิบูตินเนี่ยนะเมื่อการพูดคุยล้มเหลว นะก็จึงตัดสินใจนะเล่นใหญ่จัดใหญ่นะรับปฏิบัติการพิเศษ้านการทาหารอันนี้คือชื่อเรียกนะฮนะจริงก็คือบุกเข้าไปยึดยูเครนนั่นเองนะเล่นใหญ่จัดใหญ่ซะขนาดนั้นคําถามคือแล้วหวังผลต้องการแค่นั้นนะว่ายูเครนไม่เป็นสมาชิกของเนโตแล้วก็เนโตต้องไม่ขยายไปทางตนออกหรือหรือว่าความต้องการของรัเสเซียนี่ขยายไปมากกว่านั้นแล้วนะและสุดท้าย ก็เมื่อมันเกิดการระเบิดขึ้นของสงครามมันมีต้นทุนสูงรันะเสเซียก็ลงทุนสูงต้นทุนสูงถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะซ้ำเข้าไปอีกนะจากทางด้านสหรัฐแล้วก็ทางด้านยุโรปนะถูกต่อต้านจากทั่วโลกนะครับจากการลงประชามติในสหประชาชาตินะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นเลยว่านะทำไมมันจึงเกิดขึ้น กรเพราะว่าการเจราจาล้มเหลวสิ่งที่รัเสเซียต้องการแต่แรกไม่ได้นะล้วก็ลุกลามบ,บันปลายนะเพราะว่ายืนหยัดนะระหว่างบาดาบดีรัเสเซียกับบาดาบดียูเครนต่างฝ่ายต่างยืนหยัดต้องการในสิ่งที่เองต้องการซึ่งมันขัดแย้งกันและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ดันมีชายแดนมาประชิดติดกันนะแล้วพอมันระเบิดขึ้นเนี่ยถามว่าทําไมมันถึงยังไม่จบสิ้นลงทำไมยังพูดคุยกันต่อไม่ได้ ก็เพราะว่าการรบยังไม่มีการชนะเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะแล้วก็นะการรบมันก็มีการเติมอาวุธยุธกกรเข้ามานะของทั้ง2ฝ่ายทางฝ่ายรัสเซียเองนะก็เริ่มใช้อาวุธยุธกกรใหม่ๆทางฝ่ายสหรัฐและเนโตก็ส่งกองทัพนะเข้ามาหนุนและตามชายแดนของรัสเซียตามชายแดนของยูเครนส่งอาวุธยุธปรกรต่อเนื่องเข้ามาช่วยยูเครนในการรบกับรัสเซีย มันถึงไม่จบไงฮะคำถามก็คือว่านะฮทำไมมันถึงเกิดขึ้นเพราะการยาราล้มเหลวทําไมมันยังไม่จบสิน้นก็เพราะมีการเติมเชื้อเข้ามาเราได้ถึงไฟไหม้ไฟไหม้วิธีการจะดับไฟก็คือเราต้องดับที่เชือ้อก็คือทอํายังไงให้ไฟไมไ่ไหม้ดับด้วยน้ําได้ไหมดับด้วยน้ําไม่ได้นะเพราะว่าไฟอะติดอย่างน้ํามันอะต้องดับด้วยโฟมเพื่อไม่ให้อ่ไฟมันมีออกซิเจนนะไปทํางานแล้วลุก ติดไฟได้ก็ต้องฉีดด้วยโฟมก็คือหาวิธีการกําจัดเหตุปัจจัยแต่ทุกวันนี้ทําไมสงครามยังไม่จบสิ้นลงเพราะมีการเติมเหตุปัจจัยคือเติมเชื้อเข้าไปในไฟนะลาดเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟนะนั่นเองคือการประทะก,กันระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้มีการเติมเชื้อคือเติมกองทัพเติมทหารเติมอุปกรณ์เข้าไปนะทางรัสเซียก็ไม่ยอมนะก็ ยิ่งใช้อายุวกรสมัยใหม่นะให้เปอร์ซนิกมิสไซล์นะเข้าไปแล้วก็มีการขู่นะทางตะวันตกนะว่าทางรัสเซียเตรียมนะสง่งกองกำลังนะป้องปามนิวเคลียร์ด้วยนะก็ขู่กันไปขู่กันมานะครับทางยูเครนก็ไม่ยอมนะเพราะว่าไม่ยอมแพ้นะเมืนแต่ว่าใครเดือดร้อนประชาชนยูเครนนะ เทศยูเครนเดือดร้อนหนักสุดเพราะกลายเป็นสมรภูมิรบแล้วกลายเป็นสมรภูมิประลองอาวุธด้วยนะระหว่างทางราัสเซียนะกับทางด้านตะวันตกนะก็สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่านะทางสหรัฐและทางตะวันตกก็ยังหนุนยูเครนต่อไปทางยูเครนเองบางวันก็บอกว่ายอมแล้วนะจะไม่เข้าเนโต้นะจะไม่อะไรแต่บางวันก็ขอกําลังใจนะขอกองเชียร์สนับสนุน ส่วนทางรัเสเซียก็ใช้อาวุธยุทธวกรใหม่นะเข้าไปในสมรภูมิยูเครนนะเป็นสนามทดลองอาวุธใหม่นะเพื่อโชว์ทางตะวันตกหรือไม่นะะมันก็เลยมองดูว,ว่าฝ่ายไหนต้องการอะไรแท้จริงนะครับในวิกฤตสงครามยูเครนนะก็าตามที่กล่าวไปนะก็คือใครต้องการสันติภาพนะแล้วทำไมสันติภาพมันเกิดไม่ได้ทำไมการเจราจารล้มเหลวรอบแล้วรอบเล่า ตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตเลยการเจราจาล้มเหลวระหว่างรัเสเซียสหรัฐและเนโตพอเกิดสงครามขึ้นการเจราจาล้มเหลวระหว่างรัเสเซียกับยูเครนรอบแล้วรอบเล่านะเพราะฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายต่างต้องการสันติภาพไม่ต้องการสงครามไม่ต้องการยุติสงครามแล้วทําไมมันยังไม่จบก็แปลว่าจริงๆแล้วนะก็มีบางฝ่ายอาจต้องการสงครามยืดเยื้อต่อไป เพราะว่ายังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะครับจึงขอให้ฟังนะครับพี่นิพนธ์นานะครับเราจะได้รู้เท่าทันสถานการณ์จะได้วิเคราะห์ถูกนะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่วิเคราะห์ถูกตามเหตุปัจจัยเพื่อเราจะได้เตรียมตัวระมัดระวังนะครับในกรณีที่สงครามมันยืดเยื้อมันบานปลายเพราะสงครามไม่มีประโยชน์เลยนะโดยเฉพาะประเทศที่เกิดสงครามประชาชนชาวยูเครนเดือดร้อนที่สุดนะครับ แต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ได้สิ่งที่เองต้องการนั่นเองนะครับฟังวินาก่อนกล้เชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ